มาเริ่มกันที่เรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงความหวั่นหวั่นไม่มั่นใจในการบริหารประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเพราะว่าล่าสุดมีการเปิดเผยจากสำนักข่าวต่างประเทศค่ะบอกว่านับตั้งแต่นายทรัมป์มาดำรงตำแหน่งได้3เดือนปรากฏว่ามีพลเมืองอเมริกันยื่นใบสมัครนะคะขอเป็นพลเมืองนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นถึง 70% เลยค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือตัวเลขเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่100คนตอนนี้ล่าสุดพุ่งมาเป็น170คนแล้วนี่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกร้าวลึกหลังจากที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ทำให้ชาวอเมริกันสนใจย้ายไปอยู่ต่างประเทศกันมากขึ้นซึ่งกระทรวงมหาดไทยนิวซีแลนด์เขาบอกว่าช่วง2วันหลังวันเลือกตั้งจำนวนชาวอเมริกันที่เข้ามาชมเว็บไซต์กระทรวงเพื่อหาข้อมูลการเป็นพลเมืองนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นจาก305ครั้งมาเป็นถึง 4,146 ครั้งค่ะคือเพิ่ม10กว่าเท่าตัวเลยคุณผู้ชมในขณะที่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพคนหนึ่งที่ย้ายจากซานฟรานซิสโกมาอยู่ที่นิวซีแลนด์ตั้งแต่6ปีก่อนชื่อว่าอิรันนาเออร์วิงเขาบอกว่าประเทศนี้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยมากนะคะเพราะมาถึงแล้วรู้สึกได้เลยถึงความแตกต่างในการจัดระเบียบสังคมค่ะซึ่งทางฝ่ายของที่ปรึกษาด้านการเข้าเมืองของประเทศสหรัฐนะคะชื่อว่าซาร่าคูมส์โครเมเขาบอกว่าเว็บไซต์ของบริษัทเธอก็มีคนมาเยี่ยมชมหนาแน่นเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพิ่มขึ้นถึง 600% ค่ะในวันที่9พฤศจิกายนหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งซึ่งคนที่เข้ามาชมหลายคนก็มาด้วยจุดประสงค์แตกต่างกันไปนะคะมีทั้งต้องการมาศึกษามาทำงานแล้วก็มาลงทุนในนิวซีแลนด์ค่ะแต่ต้องมาดูกฎหมายกันหน่อยนะคะเพราะการที่จะมาเป็นพลเมืองนิวซีแลนด์ได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เกิดในประเทศหรือมีผู้ปกครองเกิดในประเทศหรือว่าอาศัยอยู่นิวซีแลนด์แล้วเป็นเวลานาน5ปีค่ะไม่ใช่แค่นิวซีแลนด์นะคะแต่ที่ประเทศแคนาดาก็ดูเหมือนจะมีพลเมืองอเมริกันสนใจเข้ามาสมัครไม่น้อยเหมือนกันค่ะ